ก็ชัดเจนนะคะหลายๆพื้นที่ที่เราเอามาขยายให้ดูเขามีอัตลักษณ์มีเอกลักษณ์ของตัวเองอยู่แล้วดังนั้นการกลับบ้านการคืนถิ่นของคนหนุ่มสาวในห่วงเวลานี้เนี่ยเราก็เลยได้เห็นปรากฏการณ์การดึงอัตลักษณ์เหล่านี้ออกมาให้เห็นชัดเจนมากขึ้นนะคะภาพของการกลับบ้านจริงๆเกิดขึ้นเป็นระยะถูกต้องไหมคะ10กว่าปีมานี้เราเห็นกันตลอดแต่ช่วงโควิดมันเป็นแรงกระตุ้นหนุนและผลักให้มันเกิดคลื่นลูกใหญ่กลับคืนสู่ท้องถิ่นมากยิ่งขึ้นนะคะแต่โจทย์สำคัญคือเวลาคนเหล่านี้กลับไปไม่ใช่เฉพาะตัวเองอยู่รอดแต่เราเห็นภาพการเชื่อมโยงทำงานกันเป็นเครือข่ายเพื่อพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตในท้องถิ่นนี่เป็นโอกาสที่เราจะได้เห็นในอีกหลายชุมชนถ้ามีการผลักดันให้พวกเขาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ยืนอยู่ได้ถ้าพูดถึงบทเรียนในช่วงที่ผ่านมาที่เราเห็นจากการกลับบ้านต้องบอกคุณผู้ชมว่ามีหลายบทเรียนที่เกิดขึ้นนะคะแต่มีข้อมูลหนึ่งที่น่าสนใจเขาบอกว่าสรุปบทเรียนได้เรื่องของคนรุ่นใหม่เป็นบันไดห้าขั้นค่ะมีการสรุปเอาไว้ว่าบันไดห้าขั้นที่ว่ามีอะไรกันบ้างนะคะหนึ่งก็คือได้เห็นการต้องกลับไปสร้างเศรษฐกิจบนฐานทรัพยากรและวัฒนธรรมให้มีรายได้และขีดเส้นใต้ว่าต้องอยู่ได้ด้วยค่ะ2ได้เห็นการสร้างกลุ่มเชื่อมต่อชุมชนหรือขยายคนที่ร่วมคิดแล้วเติบโตไปด้วยกันคืออย่างที่แฟงบอกว่าทำคนเดียวมันไปไม่รอดอาจจะได้แต่มันยากค่ะ3คือขยายจากตัวเองไปสู่การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและเป็นผู้ประกอบการระดับชุมชน4ได้เห็นการเข้าไปมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายท้องถิ่นอันนี้ได้เห็นบางจุดแต่อีกหลายจุดยังไม่เห็นซึ่งเป็นเรื่องสำคัญนะคะการที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายท้องถิ่นให้สอดคล้องกับความต้องการจริงๆของคนในชุมชนเพราะแต่ละที่ต้องการไม่เหมือนกันค่ะอีกเรื่องนึงก็คือสิ่งที่ควรจะได้เห็นในทุกท้องที่ก็คือการได้มีการสร้างความเข้าใจได้ทำให้คนกลับบ้านได้ทำให้คนที่อยู่ที่บ้านได้มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายระดับประเทศซึ่งนโยบายนั้นควรเชื่อมโยงกับนโยบายระดับสากลเพื่อตอบโจทย์คุณภาพชีวิตของชุมชนสภาพแวดล้อมและการปรับตัวให้เข้ากับโลกด้วยนะคะนี่เป็นบันได5ขั้นที่เกิดขึ้นกับปรากฏการณ์คนกลับบ้านค่ะคุณผู้ชมแต่วันนี้เราจะขยายกันต่อเพราะการกลับบ้านไม่ใช่เฉพาะความต้องการของคนที่อยากกลับไปตั้งตัวเท่านั้นนะคะแต่มันมีความคาดหวังของชุมชนด้วยที่อยากจะเดินหน้าไปกับพวกเขาและพวกเขาเองก็อยากจะพาชุมชนเดินหน้าให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าที่เป็นแต่มันยังมีข้อท้าทายหลายอย่างค่ะดังนั้นวันนี้เราชวนคุยกันกับ2ท่านนะคะพูดคุยออนไลน์ในรายการนะคะท่านแรกค่ะน้องวุฒิค่ะสราวุฒิพมรสุจริตกุลนะคะเป็นคนรุ่นใหม่ค่ะที่ก่อตั้งแบรนด์อากิปุคอฟฟี่นะคะสวัสดีน้องวุฒินะคะได้ยินเสียงชัดเจนนะสวัสดีครับได้ยินเสียงชัดเจนครับค่ะและอีกหนึ่งท่านนะคะดร.ปิยวรรณสิริประเสริฐศิลป์ค่ะท่านเป็นรองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์คณะสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยแม่โจอาจารย์ขาสวัสดีค่ะ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 คือคุณผู้ชมคะต้องบอกว่าชวนอาจารย์มาคุยวันนี้เพราะว่าอาจารย์ทำงานเรื่องคนกลับบ้านมานานนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาขยายกันว่าคลื่นลูกใหญ่ในช่วง2ปีมันไปสร้างปรากฏการณ์และความท้าทายอะไรให้กับท้องถิ่นบ้างแต่ก่อนอื่นขอเริ่มที่วุฒิก่อนวุฒิเป็นคนรุ่นใหม่ที่ตัดสินใจอยู่บ้านตอนตัดสินใจอยู่บ้านนะคะวุฒิฝันอยากเห็นอะไรแล้ววุฒิทำอะไรบ้างครับผมครับวุฒิก็กลับบ้านมาได้สัก8ปีแล้วครับผมปัจจุบันเนี่ยก็ทำในเรื่องของฟาร์มเกษตรอินทรีย์ทำเรื่องร้านกาแฟแล้วก็ทำโฮมสเตย์แล้วก็ทำแคมปิ้งแล้วรวมถึงการพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยครับจริงๆหลังจากที่วุฒิกลับบ้านไปครับก็แรกๆเนี่ยก็คนในชุมชนหรือว่าพ่อก็ไม่เห็นด้วยที่เรากลับไปครับแต่พอเรากลับไปเนี่ยมันเริ่มมีจุดเปลี่ยนแล้วก็มันทำให้เห็นผลหลายอย่างครับอย่างเช่นเรื่องที่หนึ่งเลยเนี่ยจากกาแฟลาวูที่ไม่มีใครรู้จักเนี่ยก็เริ่มเป็นที่รู้จักเพราะว่าบ้านของเราอ่ะมีความสูงประมาณ1,500 เนี่ยครับผมอันนี้เรื่องที่1 2ก็คือว่าแหล่งท่องเที่ยวนึงในปีที่ผ่านมาที่ผุดขึ้นมาเนี่ยก็คือฮาดูบิอากิปุหรือว่าลาวูเนี่ยเป็น1จุดท่องเที่ยวที่มีคนสนใจเพราะว่าคนรุ่นใหม่กลับไปรันกลับไปพัฒนาหรือว่ากลับไปจริงๆมันสวยอยู่แล้วครับมันไม่ได้มีอะไรใหม่แต่เราคนรุ่นใหม่แค่เอาเครื่องมือที่เราเรียนมาศึกษามากลับไปพัฒนาเช่นปักหมุดให้เป็นที่รู้จักโพสต์ผ่านเฟซบ้างหรือว่าเชิญเพื่อนๆเครือข่ายเข้ามาเที่ยวเนี่ยครับมันก็เลยเกิดภาพใหญ่คนรุ่นใหม่ที่กลับไปเนี่ยก็จะมีผลทําให้คนในชุมชนเนี่ยมีการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเนี่ยครับผมเป้าหมายของวุฒิจริงๆก็คือการสร้างโมเดลตัวอย่างอากิปุครับก็คือโมเดลก็คือว่าทํายังไงให้คนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืนพวกเราเองเราก็แบ่งพื้นที่เป็น4ส่วนมีทั้งที่อยู่อาศัยมีป่าแล้วก็มีผักผลไม้รวมถึงพืชล้มลุกเนี่ยครับเป็นสิ่งที่เราหวั่นไว้ความฝันก็คือเราอยากปลดล็อก
ในเรื่องของสิทธิทำกินนะครับผมสิทธิทำกินยังไงก็คือว่าปกติอ่ะเราทำเกษตรอินทรีย์นะแต่เราไม่มีใบการันตีอย่างอะไรเขาเรียกออร์แกนิกไทยแลนด์หรือว่า GPS อย่างเงี้ยไม่สามารถมารับรองสิทธิ์ได้เพราะว่าเขามีกฎหมายว่าต้องมีเอกสารสิทธิ์อะไรเงี้ยครับมันก็เป็นช่องโหว่ที่ทำให้เราทำของมีคุณภาพแต่เราไม่สามารถอัพราคาหรือว่าได้หรืออีกอันนึงในเรื่องของลงแปรรูปเนี่ยครับเราทำของมาแบบพรีเมียมแต่เราก็ตันในเรื่องของการขออย.เพราะว่ามีกฎหมายในเรื่องของสิทธิ์ซึ่งเราต้องไปหาที่ใหม่ซึ่งคนรุ่นใหม่เนี่ยกลับบ้านมันก็ไม่มีทุนและอีกอันหนึ่งก็คือว่าจริงๆเราเกิดที่บนดอยครับเราก็อยากใช้สิทธิ์ใช้เสียงให้มันเต็มที่แต่เราก็ไม่ได้ให้ไปถางป่าอะไรเงี้ยแต่เราขอพื้นที่ที่มันชัดเจนและเราจะทำให้มันมีคุณภาพแล้วก็รวมถึงเราจะไม่ต้องไปยุ่งกับป่าครับแล้วเราทำให้พื้นที่ของเราได้ดีที่สุดอีกอันหนึ่งก็คือมุมมองชาวบ้านนะครับเราก็อยากให้คนในชาวบ้านเนี่ยจากพืชเชิงเดียวเนี่ยมาเป็นผสมผสานให้เขาอะสามารถมีรายได้ลดพื้นที่การทำกินแต่มีรายได้มากกว่าเดิมเนี่ยครับผมในเรื่องของการแปรรูปหรือว่าการทำวรรณเกษตรหรือว่าเกษตรอินทรีย์เข้าไปครับผมค่ะค่ะอาจารย์ค่ะคงต้องอยากคุยกับอาจารย์ต่อเพราะพอฟังวุฒิแล้วเนี่ยค่ะอาจารย์แล้วแฟนเคยคุยกับคนรุ่นใหม่หลายคนคือวันนี้ฝันของคนที่จะกลับบ้านไม่ใช่เฉพาะตัวเองละฟังจากวุฒิถอดออกมาคือมันโยงอยู่กับเรื่องของชุมชนต้นทุนในชุมชนและโจทย์ของชุมชนมันแยกไม่ออกไม่ขาดกันจริงๆค่ะอาจารย์แล้วถ้าเทียบกับปรากฏการณ์คนรุ่นใหม่กลับบ้านในช่วงโควิดซึ่งเยอะนะคะในจังหวัดที่ชุมชนก็บอบช้ำมากเลยนะคะตรงนี้ค่ะมันสัมพันธ์เชื่อมโยงกันยังไงแล้วมันต่างกว่า10ปีก่อนหน้านี้ยังไงคะอาจารย์ถ้าพูดถึงว่าต่างกันไหมมันเหมือนกับ2ปีที่ผ่านมาเข้าปีที่3ที่เป็นโควิดมันคือการปะทุที่ชัดเจนขึ้นว่าในส่วนของทีมเราที่เราทำเนี่ยที่เราเล่นโครงการผู้นำเกษตรอินทรีย์หรือทำให้คนคืนถิ่นตามหลักของรัชกาลที่9ที่เราดำเนินการมาปี2554นะคะตอนนั้นเนี่ยในส่วนของเราร่วมกับสปกในการที่จะร่วมว่าใครไม่มีที่ดินทำกินจะต้องกลับไปทำการเกษตรเพราะเรามองว่าประเทศไทยต้องอยู่รอดด้วยคำว่าการเกษตรนี่คือความเชื่อในส่วนของคณาจารย์บางส่วนนะฮะที่ส่วนใหญ่ที่อยู่ในมหาลัยแม่โจ้เราก็เลยรวมกลุ่มกันเราก็เลยทำมาเนี่ยจะประมาณ10ปีละแต่ที่เห็นได้ชัดเจนเราก็พัฒนามาตลอดปีละ30คน60คนจนเป็น300กว่าคนแล้วทีนี้เนี่ยโควิดมันทำให้ชัดเจนขึ้นว่าการที่จะกลับคืนไปอยู่ชุมชนมันสำคัญและจะต้องทำแต่ตอนนี้เนี่ยพอมันสำคัญและจะต้องทำมันก็เลยฟอสด้วยโควิดการเปลี่ยนแปลงคือตอนนี้คือว่าโควิดบังคับให้คนเนี่ยที่หาไม่มีงานหรือตกงานต้องกลับไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือเกษตรเหมือนเดิมนั่นแหละกลับไปบ้านเหมือนเดิมกลับไปชุมชนอยู่ชุมชนเหมือนเดิมแต่ทีนี้ชุมชนแต่ละชุมชนเนี่ยมันความพร้อมถูกแตกต่างกันปัจจัยที่5ปัจจัยที่6ก็ถูกแตกต่างกันมันก็เป็นโจทย์ของฝ่ายเราเหมือนกันที่โดยนักวิชาการด้วยเหมือนกันว่าที่ผ่านมา10ปีเนี่ยเราทำมาเนี่ยเราเตรียมคนไว้จริงบางส่วนนะคะแต่บางส่วนในส่วนของถ้าโควิดมาปุ๊บมันทำให้เราบางครั้งไม่ทันพอไม่ทันเสร็จปุ๊บเราต้องคลี่ตอนนี้นะฮะตอนนี้ตัวเองกำลังนั่งคลี่ว่าคนเนี่ยมีอยู่ในส่วนของ 2-3 ประเภทแต่ก่อนนี้ทำเนี่ยเมื่อประมาณปี54เป็นต้นไปเนี่ยทำมาเนี่ยเพื่อที่จะบอกว่าคนอยากกลับไปกลับบ้านแต่ส่วนใหญ่เขาสมัครใจเพื่อไปอยู่บ้านแต่ไม่มีพื้นที่หรือมีพื้นที่ที่จะทำไม่มีพื้นที่เราก็ไปร่วมกับสปกหาที่ให้แต่ตอนนี้ถูกบังคับก็กลับบางทีกลับเนี่ยแบ่งคนว่ากลับไปแล้วไม่มีพื้นที่เลยแล้วทีนี้ไปลุกป่าเป็นที่สปก.พอเป็นที่สปก.ก็จะเหมือนกับวุฒิบอกก็จะเหมือนกับคุณลูกวุฒิบอกเลยบอกว่าพอบอกว่าจะยกระดับผลผลิตตอนนี้เนี่ยมีบางส่วนที่กลับไป 2-3 ปีแล้วยกระดับผลผลิตเพราะว่าตอนนี้ทุกคนต้องการความว่าคุณภาพและต้องยกระดับราคาการตลาดต้องการสิ่งที่เป็นพรีเมียมและคุณภาพกลุ่มเหล่านี้ก็ถูกวิกฤตอีกอันนึงว่าคุณภาพไม่ทัดเทียมคนที่เขามีที่โหมันซ้อนเพราะว่าระเบียบของกฎระเบียบมันบอกเลยนะฮะกฎกติกาในส่วนของสังคมที่ออกมาบอกว่าจะต้องมีที่เป็นของตัวเองซึ่งอันนี้ก็เป็นจุดอย่างหนึ่งของนักวิชาการอย่างเราเหมือนกันว่าเราต้องลุกขึ้นมาอีกเหมือนปี54ถึง56อีกเหมือนกันว่าเราจะต้องไปหาที่ครอบครองโอนเนอร์ให้กับคนกลุ่มเหล่านี้อีกอันนี้คือการคืออีกอันนึงอีกอันนึงคือคนที่บอกว่ามีที่อยู่ที่บ้านแต่องค์ความรู้ตรงนี้ไม่มีเพราะว่าไม่ได้สนใจแต่เรียนมาอีกสาขาหนึ่งเราก็บอกว่าถ้าเรียนมาอีกสาขาหนึ่งเขาได้ IT อยู่แล้วแหละเขาจะต้องเป็นตัวประกอบ
จิ๊กซอให้กับชุมชนเพราะฉะนั้นชุมชนจะต้องมีบทบาทและระบบกลไกว่าให้คนกลุ่มเหล่านี้ที่มีความรู้อีกประเภทหนึ่งเข้าไปช่วยทางด้านการตลาดเข้าไปช่วยทางด้านออนไลน์เข้าไปช่วยอื่นๆเพราะฉะนั้นมันต้องทำงานร่วมกันค่ะระหว่างนักวิชาการคนที่จะกลับไปแล้วก็ปัจจัยที่ชุมชนมีว่าเขาขาดอะไรอะไรเงี้ยค่ะค่ะคุณผู้ชมคะอันนี้ประเด็นเดียวนะคะแค่ประเด็นเดียวเรื่องโจทย์ของคนกลับบ้านชุมชนและพื้นที่โจทย์เรื่องที่ดินทำกินนะคะเรายังเห็นโจทย์ที่มันซ้อนกันขนาดนี้แต่ภาพหนึ่งที่แฟนจะสรุปชัดๆก็คือโควิดทำให้ปรากฏการคนทะลักกลับบ้านและในบางจุดชุมชนอาจจะยังไม่พร้อมและนโยบายอาจจะยังไม่พร้อมที่จะรองรับคนกลุ่มนี้เพื่อให้คนกลุ่มนี้เป็นต้นทุนพาชุมชนไปต่อคงต้องคุยกับวุฒิคนที่อยู่บ้านตัวจริงวุฒิเห็นข้อท้าทายอะไรของการกลับบ้านแล้ววุฒิมีข้อเสนออย่างไรเพื่อให้คนแบบวุฒิเพื่อนๆแบบวุฒิไปต่อได้จริงๆก็คือว่าก็ผมเนี่ยโชคดีครับอย่างผมเนี่ยก็จะมีไอดอลหรือว่าคนที่เขารุ่นแรกที่เขากลับไปแล้วประสบความสำเร็จทำให้เราสามารถไปเรียนรู้หรือว่าไปเอาองค์ความรู้จากที่เขาลองผิดลองถูกเนี่ยกลับมาใช้ได้ง่ายครับจริงๆก็อย่างผมอะที่เป็นที่รู้จักหลายๆอย่างก็มาจากทางหน่วยงานภาครัฐด้วยครับอย่างคนรุ่นใหม่ที่ผมอยากฝากไว้ก็คือ1เราไม่ควรปฏิเสธหน่วยงานภาครัฐในทุกเรื่องนะครับเราก็ต้องเข้าร่วมหรือว่าอะไรต่างๆแต่ก็ไม่ใช่ว่าออไปกับเขาทุกเรื่องเราก็ต้องมีจุดยืนหรือว่าความฝันหรือว่าสิ่งที่เราต้องทําเหมือนกันนะครับเพราะถ้าเราจะเอาตามเขาทุกอย่างสุดท้ายสิ่งที่เราฝันไว้หรือว่าบริบทของบ้านเรามันก็จะหายไปเปลี่ยนไปครับอันนี้ส่วนข้อท้าทายที่สุดก็คือผมว่าในเรื่องของที่ทํากินแล้วก็อีกการนึงคือบทบาทแล้วก็หน้าที่ของคนรุ่นใหม่ที่กลับมาอยู่บ้านนะครับซึ่งจริงๆผมมองว่าแทบจะไม่มีบทบาทถ้ามีหน่วยงานรัฐให้ความสําคัญหรือว่าคนในชุมชนให้ความสําคัญเนี่ยเขาจะเป็นหัวหอกนึงที่จะกลับมาพัฒนาชุมชนให้มีชีวิตชีวาแล้วก็ดึงเอาเขาไม่ได้มองว่าชุมชนเขาด้อยนะครับเขาจะทํายังไงให้ชุมชนเขามีจุดเด่นแล้วก็มีอัตลักษณ์ของตัวเองแล้วก็ดึงให้มันเป็นระดับที่ดีขึ้นมาได้ครับผมค่ะค่ะฟังจากวูดก็คือคนรุ่นใหม่เป็นข้อต่อสำคัญที่ยังต้องการการผลักดันอาจารย์ล่ะคะอาจารย์มองว่าอะไรจำเป็นและสำคัญที่สุดที่จะทำให้คนรุ่นใหม่กลับบ้านกลับไปสร้างสรรค์ชุมชนได้ด้วยนะคะมีเวลาให้อาจารย์สัก2นาทีเชิญค่ะอาจารย์ค่ะอันดับแรกขออนุญาตนำเสนอว่าอยากให้ว่าแกะว่าคนในชุมชนที่จะกลับบ้านแบ่งออกเป็นกี่ประเภทก่อนแล้วเราหาจุดแล้วจากนั้นเนี่ยใช้นักวิชาการในส่วนของสถาบันการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างเช่นอาจารย์แต่ละคนมีความสามารถถูกแตกต่างกันบางคนบอนทูบีเพื่อจะเกิดมาลงชุมชนบางคนเกิดมาเพื่อที่จะทำในส่วนของห้องแลบเพราะฉะนั้นให้หาบุคคลเหล่านี้ที่ช่วยชุมชนแล้วเป็นตัวจริงแล้วก็ต่อยอดจากชุมชนจริงๆเพราะหลายๆอย่างหลายๆโครงการที่รัฐบาลส่งมาให้มันจะเหมือนกับฝึกอาจารย์ฝึกนักวิชาการเองทั้งที่ตอนนี้ยุคโควิดเนี้ยไม่เหมาะสำหรับการฝึกแล้วเราจะต้องเบ็ดเสร็จโดยการหาคณาจารย์หรือคนที่มีจิตวิญญาณในการลงสู่ชุมชนหรือช่วยโจทย์หรือช่วยคนรุ่นใหม่ที่จะกลับสู่ชุมชนเนี้ยให้ไปด้วยกันเพื่อที่จะช่วยให้คนกลุ่มเหล่านี้เข้าชุมชนโดยไม่เคอะเขินเข้าชุมชนโดยให้บทบาทอะไรอย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจิ๊กซอตัวเนี้ยจะขาดนักวิชาการไม่ได้จะตากขาดนักอย่าพูดคำว่านักวิชานักพัฒนาชุมชนเพราะว่านักพัฒนาชุมชนกับนักวิชาการมันคนละคนกันบางครั้งนักพัฒนาชุมชนอาจจะไม่ได้เป็นทำตัวในส่วนของเป็นจิ๊กซอตรงนั้นก็ได้ก็เลยหายเจอจะไม่ได้เป็นนักวิชาการก็ได้เป็นใครที่อยู่ในชุมชนเป็นป่าชุมชนได้อะไรอย่างนี้ค่ะอันนี้ฝากตรงนี้ว่าคีย์หลักของคนมีความสำคัญในการที่จะให้ความสำคัญของคนที่จะกลับคืนสู่ชุมชนพี่จะช่วยให้เขาเนี่ยใช้ศักยภาพของตัวเองให้เหมาะสมกับชุมชนนั้นอัตลักษณ์มีความสำคัญจริงแต่บางครั้งอัตลักษณ์ต้องต่อยอดไม่ใช่อัตลักษณ์จะต้องไปค้นหาอยู่ไม่เลิกไม่รู้กี่สิบปีก็หาอัตลักษณ์อยู่นั่นแหละเนี่ยประชดเด็กประชดนะโอเคค่ะอันนี้คือการต่อยอดค่ะค่ะขอบพระคุณอาจารย์ค่ะน่าสนใจทั้งข้อเสนอจากอาจารย์แล้วก็จากวุฒินะคะจริงๆเป็นมุมที่ตรงและใหม่ที่เรายังไม่เคยคุยกันในรายการแต่คุณผู้ชมชัดเจนค่ะว่าวันนี้เราจะไปได้คนรุ่นใหม่ตั้งตัวได้ชุมชนจะไปต่อได้นโยบายอย่าดึงไปติดลบนะคะต้องพาไปข้างหน้าและไปต่อวันนี้ขอบคุณทั้งวุฒิและอาจารย์ค่ะที่ร่วมพูดคุยกับเราในรายการนะคะขอบพระคุณค่ะ